หัวข้อเรื่องของวันนี้คืออาหารสําหรับรักษาเรื่องของโลหิตจางใช่ไหมคะเราต้องมาแยกเนาะคะคงไม่ได้บอกว่ามีอะไรที่กินอันเดียวแล้วได้ทุกอย่างครอบจักราวาลสมมุติว่าคนคนนี้เนี่ยเป็นลักษณะของคนไข้ที่มีภาวะขัดเหล็กง่ายๆเลยก็คืออาจจะมีถทายเนาะคนไข้าอาจจะประจำเดือนมามากหรือว่าในเด็กเล็กที่กําลังโตซึ่งอาจจะกินได้ไม่พอกลุ่มนี้เราจะแนะนําให้กินธาตเหล็กเพิ่ม นะคะท่านเหล็กมาจากอะไรอ่าง่ายๆเลยค่ะถ้านเหล็กแบ่งเป็น2กลุ่มนะกลุ่มแรกมาจากพืชกลุ่มที่2มาจากสัตว์นะคะกลุ่มที่มาจากสัตว์ก่อนพวกนี้ดูดซึมได้ดีอยู่ในไหนบ้างง่ายๆเลยเนาะก็คือเราจะกินเลือดไม่ใช่บอกไปกินเลือดสัตว์นะคะแต่ว่าหมายถึงว่าอาจจะเป็นต้มเลือดหมูอย่างเงี้ยค่ะเป็นเลือดของสัตว์นะคะอันที่2เป็นพวกของตับ อันที่3ามจะเป็นพวกเนื้อแดงแล้วก็ไข่แดงกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่มีธาตุเหล็กค่อนข้างสูงอาหารทะเลหลายๆตัวก็จะมีธาตุเหล็กค่อนข้างสูงเมนูอาหารยกตัวอย่างเช่นเราจะกินผัดตับตับผัดใบกุยช,ช่ายใช่ไหมคะหรือว่าจะกินเป็นต้มเลือดหมูหรือจะเป็นพวกของไข่ก็ได้ค่ะกินไข่ทั้งฟองเนาะไม่ใช่แค่ไข่ขาวอันนี้ก็จะมีเรื่องของธาตุเหล็ก นะคะอันที่สองนะคะก็จะเป็นธาตุเหล็กที่ได้มาจากพืชน,นะคะเมื่อกี้เราบอกเนะี่ยมาจากสัตว์แล้วใช่ไหมคะอันที่สองก็มาจากพืชในพืชเองเวลาที่เรารับประทานเนี่ยก็จะมีธาตุเหล็กเหมือนกันนะคะสังเกตง่ายๆเลยค่ะผักที่มีสีเขียวเข้มๆกลุ่มนี้จะมีธาตุเหล็กค่อนข้างสูงมีข้อเสียนิดเดียวก็คือกลุ่มที่มาจากพืชเนี่ยมันจะดูดซึมได้ไม่หมดดูดซึมได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วที่สาคัญคือถ้าเรากินอาหารบางอย่างมันจะไปยับยั้งการดูดซึมของธาตุเหล็กที่อยู่ในอาหารด้วย เพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะกินอาหารที่เป็นธาตุเหล็กมาจากพืชน,นะคะเราควรจะต้องระวังด้วยว่าจะต้องหลีกเลี่ยงอาหารบางอย่างซึ่งจะไปทําให้มีการยับยั้งการดูดซึมก็จะเป็นพวกผักสีเขียวเข้มนะคะยกตัวอย่างเช่นเป็นบร็อคโคลี่ก็ได้เป็นพวกผักโขมเป็นพวกหน่อไม้ฝรั่งกลุ่มนี้ก็จะเป็นผักที่มีสีเขียวเข้ม,เ,ม,เ,มเนาะอันนี้ก็จะมีธาตุเหล็กค่อนข้างสูงค่ะสามารถที่จะเลือกรับประทานผักกลุ่มนี้ในปริมาณที่มากขึ้นนะคะก็จะช่วยทําให้ร่างกายได้รับธาตุเหล็กที่เพียงพอได้ค่ะกลุ่มที่2นะคะที่จะช่่วยในเรือง ของการสร้างเม็ดเลือดก,ก็จะเป็นกลุ่มของโฟเลตโฟเลตอยู่ในไหนบ้างโฟเลตอยู่ในถั่วนะคะอยู่ในไข่ได้แล้วก็อยู่ในผักได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเลือกกินอาหารกลุ่มนี้เราก็จะมีโฟเลตได้นะคะก็อาจจะเป็นรูปแบบของสลัดก็ได้ค่ะหรือว่าใส่ไข่แดงลงไปอันนี้ก็จะสามารถที่จะได้รับโฟเลตเพียงพอได้ในแต่ละวันนะคะ นอกเหนือจากกลุ่มที่เป็นโฟเลตนะคะหรือว่าพวกของธาตุเหล็กแล้วเนี่ยก็จะมี B12 เนะเาะ B12 องง่ายๆเลย B12 มาจากเนื้อสัตว์ B12 เนี่ยจะมีปัญหามากที่สุดก็คือกลุ่มที่กินเป็นมังสวิรัติอย่างเคร่งครัดหรือว่าเป็นกลุ่มวีแกนกลุ่มนี้มีโอกาสที่จะขาด B12 นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรากินกลุ่มที่มาจากเนื้อสัตว์เนี่ยพวกนี้ก็จะไม่ขาด B12 นะคะหรือว่าจะเป็นพวกของไข่แดงก็ได้อันนี้ก็จะช่วยได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เรากินเนาะกลุ่ม นะคะนอกเหนือจาก3และธาตุหลักที่เราพูดมาเมื่อสักครู่นี้ในการเรื่องของการสร้างเม็ดเลือดเนี่ยก็จะมีอีกตัวหนึ่งชื่อว่าคอปเปอร์นะคะในส่วนของคอปเปอร์เจอในไหนคอปเปอร์ Copper, เจอในอาหารทะเลนะคะเจอในกลุ่มของหอยนางรมก็ได้นะคะหรือว่าเจอในไข่แดงก็ยังได้นะคะอีกอันนึงที่จะเจอก็คือพวกของอัลมอนด์เนาะช็อกโกแลตเนาะอันนี้ก็จะมีพวกของคอปเปอร์นะคะหรือว่าทองแดงอยู่เรากินในปริมาณไม่ต้องเยอะมากก็ได้ค่ะทีนี้คนที่จะขาดคอปเปอร์คืออะไรก็คือดูดซึมได้ไม่ดี ตัดกระเพาะไปนะคะหรืออีกกลุ่มหนึ่งค่ะคือคนที่ได้รับสังกะสีเยอะๆเหตุผลเพราะร่างกายเราเนี่ยสังกะสีกับคอปเปอร์เนี่ยเขาจะดูดซึมไปด้วยกันทีนี้ถ้าสมมุติเราได้สังกะสีเยอะๆปุ๊บเนี่ยมันจะไปปิดที่ไปแย่งที่ทําให้การดูดซึมของคอปเปอร์หรือทองแดงมันลดลงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่ได้รับสังกะสีมากเกินไปก็ต้องระวังที่จะมีเรื่องของการขาดทองแดงด้วยเช่นกันค่ะ